รเอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพรรคเศรษฐกิจไทยถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้านว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยได้แสดงจุดยืนไม่สนับสนุนไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาโดยตลอดสะท้อนความล้มเหลวแทบทุกมิติของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แม้แต่พรรคที่เคยสนับสนุนเคยทำงานในรัฐบาลรู้ดีว่า8ปีของพลเอกประยุทธ์ทำประเทศหนี้ล้นประชาชนหนี้ท่วมทำประเทศและประชาชนเสียโอกาสแม้เคยเป็นพรรครัฐบาลก็ทยอยแยกตัวออกมาตั้งพรรคการเมืองใหม่และยืนตรงข้ามพลเอกประยุทธ์ยิ่งร้อยเอกธรรมนัสได้ลงพื้นที่ยิ่งสัมผัสและรู้ว่าประชาชนไม่เอาพลเอกประยุทธ์และต่อต้านอย่างหนักเชื่อว่าพรรครัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยก็มองเห็นถึงสัญญาณลบนี้ของรัฐบาลถ้ายังขืนพากันหามพลเอกประยุทธ์ต่อไปการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเอาอะไรไปพูดกับประชาชนเพราะประชาชนได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจเดือดร้อนและลำบากมากในขณะที่รัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยนายอนุสรกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไม่ใช่การอภิปรายตามประเพณีหรืออภิปรายตามเทศกาลไม่ใช่การอภิปรายเพื่อล้มพลเอกประยุทธ์เพื่อให้พรรคเพื่อไทยได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแทนแต่เป็นการทำหน้าที่สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวิกฤตเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่เกิดขึ้นทั่วทุกหย่อมย่านักการเมืองคนใดจากพรรคการเมืองใดที่คิดจะยกมือไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ต้องคิดให้ดีผลการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครและผลการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดลำปางครั้งหลังสุดเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ชี้สำคัญที่บ่งชี้ว่าประชาชนไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์นานแล้ว